ี้ทิศทางการใช้พลังงานจากน้ำมันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแหมเราจะไปพึ่งพามันในระยะยาวไม่ไหวแล้วเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็มาแรงนะคะล่าสุดค่ะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ค่ะได้เผยแพร่นะคะประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นการพูดถึงการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่เข้ามาทั้งคันเพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนะคะรายละเอียดสำคัญก็คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปหมายความว่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือ BEV ซึ่งประกอบสำเร็จรูปและนำเข้ามาทั้งคันนะคะและให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้าประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปถึงวันที่31ธันวาคม2566โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทให้ได้รับการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรดังต่อไปนี้1ผู้นำของเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระไม่เกินร้อยละ40กรมนี้